พอดเก็ตแล้วพอดเก็ตแล้วนั่นใช้ซิงไปเลยโอเคยากมากครับผมเพราะปกติเราไม่เคยแล่แซลมอนแต่ว่าแล่ปกติก็เป็นปลาช่อนปลากระพงนะครับผมส่วนที่ยากที่สุดก็คือทำเป็นซาชิมิเพราะว่าต้องหั่นเป็นชิ้นที่ขนาดเท่ากันด้วยวันนี้จะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่กลับบ้านแน่นอนครับ30วินาทีสไลด์ให้เร็วกว่านี้นะครับพยายามรีเช็คในแต่ละฝั่งมีชิ้นเท่ากันหรือเปล่าตรวจสอบงานของตัวเองถือว่าอยู่ในระดับที่พอใจ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นกดดันว่าสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยมันดีพอหรือเปล่าที่กรรมการเขาจะชอบผลงานของเราอิฟครับผมเคยแล่ปลาหรือเปล่าครับถ้าแซลมอนไม่เคยครับผมใกล้เคียงสุดก็น่าจะเป็นกระพงครับผมแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่สุดก็ประมาณ2กิโลครับผมเพราะนี่คือ6กิโลครับมั่นใจไหมครับวันนี้พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วก็นึกถึงปลากระพงที่เคยทำแต่วันนี้ทำเป็นแซลมอนแทนครับผมเราดูที่ส่วนแรกเลยหัวก้างและหางเป็นส่วนเดียวกันไม่ขาดแล้วก็เนื้อน้อยไม่มีติดกระดูกถือว่าใช้ได้1คะแนนเก็บไว้ก่อนส่วนที่2ฟิเลสเต็กขนาดเป็นสัดส่วนและลักษณะที่ทำออกมาถือว่าใช้ได้ครับคะแนนที่2 ส่วนที่3คือซาชิมิแล่ออกมาได้เป็นชิ้นขนาดเท่ากันและไม่เละใช้ได้ครับ3คะแนนแล้วจาก5คะแนนเนาะก็โอเคเราก็ไม่ได้แย่ว่ะอันที่4ครีบเนื้อน้อยถือว่าใช้ได้ส่วนที่เป็นท้องเห็นไหมครับยังมีครีบเหลืออยู่เลยคุณไม่ได้ตัดครีบออกแต่คุณเอาพังผืดออกถือว่ายังไม่เรียบร้อยครับขอบคุณครับครั้งแรกที่เราทำปลาแซลมอนแล้วได้รับคำชมขนาดนี้ภูมิใจกับตัวเองอ่ะอาจจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของวันก็ได้ในวันนี้มีอยู่2คนที่แล่ปลาออกมาได้ดีและดีกว่าคนอื่นทั้งหมด2คนนั้นก็คืออีฟครับจิงโง่ได้อยู่ดีใจด้วยนะครับอีฟได้สักทีนะไม่ได้ขาดว่างว่าเรายี่ได้จานที่ดีที่สุดแต่ว่าเราทำเต็มทีแล้วดีใจ Haley Konya H Group